ากถึงทัวร์ที่มาลงน็อตเจอต้องเตหลังดราม่าขอบคุณที่ปกป้องแจงปมทำไมต้องใส่เสื้อผ้าขาดขาดย้อนลุคเมคโอเวอร์รายการแฉเมื่อวันที่23ตุลาคม66เชิญต้องเตทิติผู้กำกับสัปเหร่อที่กำลังฮอตแรงหนังทำเงินจะ500ล้านแต่งตัวสไตล์เดิมกับเมื่อ6ปีที่เคยมาออกรายการโดยมดดำคชาภาพิธีกรเปิดคลิปเมื่อ6ปีที่เชิญต้องเตทิติมาออกรายการแฉเพราะมดดำไปเจอในรายการตีท้ายครัวในเทปของก้องห้วยไร่แล้วสนใจชีวิตต้องเตที่ไปใช้ชีวิตกับคนไร้บ้านพร้อมมีช่วงหนึ่งรายการที่น็อตวรฤทธิ์ถามต้องเตที่แต่งตัวเสื้อผ้าขาดขาดว่าชุดอะไรของคุณทำไมไม่ให้เกียรติรายการทำไมแต่งตัวขาดขนาดนี้ด้านมดดำก็ถามเสื้อผ้าดีๆมีใส่กับเขาไหมต้องเตไม่มีครับกางเกงนี่คือดีสุดแล้วมดดำฉันเคยถามต้องทำไมไม่ซื้อเสื้อผ้าดีๆเวลาซื้อเสื้อผ้าดีๆก้องห้วยไร่จะบอกว่าต้องเตอย่าซื้อเดี๋ยวมึงหล่อกว่ากูมดดำแต่งตัวดีปุ๊บไม่ให้ไปด้วยมึงหล่อกว่ากูโดยรายการวันนั้นยังเมคโอเวอร์ต้องเตในลุคใส่สูตรหล่อเลยส่วนกระแสดราม่าล่าสุดกับน็อตนั้นมดดำบอกว่าต้องเตออกมาปกป้องน็อตเลยซึ่งน็อตได้ยกมือไหว้ต้องเตขอบคุณต้องเตด้วยต้องเตย้ำว่าไม่รู้เลยเรื่องมันเก่าแล้วน็อตมันเป็นคอนเทนต์รายการเพื่อไปสู่เรื่องอื่นใช่ครับมดดำบอกด้วยว่าดีที่มีคนไปขุดคลิปนี้มาเพราะคำตอบวันนั้นคุณทำได้แล้ววันนี้ที่ตอบวันนั้นที่ผมชอบไปนอนรถเมย์ชอบไปอยู่กับคนเก็บขยะแกเป็นบ้าอะไรไปอยู่อย่างนั้นคำตอบเขาคำตอบเดียวเลยถ้าวันหนึ่งงานสำเร็จจะได้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของผมจำได้ไหมวันนั้นตอบว่าอะไรต้องเตกล่าวว่าลำบากให้มากที่สุดเวลามีความสุขถึงมันจะเล็กมันจะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ดีใจวันนี้มันเป็นเรื่องแรกแล้วประสบความสำเร็จเลยเป็นการกำกับเดี่ยวครั้งแรกคลิปรายการขณะที่น็อตวรฤทธิ์โพสต์ลงโซเชียลหลังเจอต้องเตอีกครั้งพร้อมภาพร่วมเฟรมและแคปชั่นร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จและชี้แจงปมดราม่าต่างๆนานาว่าขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับก้าวสู่500ล้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสัปเหร่อและขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นต้องเรียนแจ้งว่าผมไม่มีเจตนาจะเหยียดน้องตามพาดหัวข่าวที่เห็นกันแต่ในการทำรายการนั้นมันต้องมีประเด็นที่จะพูดคุยกับแขกรับเชิญซึ่งในวันนั้นประเด็นคือความคิดในการใช้ชีวิตของน้องที่แสดงออกมาเป็นตัวตนแน่นอนว่าคำถามอาจจะดูแรงและไม่ถูกใจใครหลายหลายคนที่ชื่นชอบน้องแต่มันเป็นรูปแบบของรายการซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นทั้งทีมงานและพิธีกรไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกหรือเหยียดน้องใดๆน้องเป็นแขกของทางรายการซึ่งทางเราต้องให้เกียรติกันอยู่แล้วทุกอย่างเป็นไปตามสคริปต์ที่วางเอาไว้ส่วนตัวชื่นชมน้องในความสามารถด้วยซ้ำสำหรับคนที่ได้ดูจนจบรายการแบบไม่มีอคติจะเข้าใจว่าเป็นอย่างไรและสำหรับคนที่อ่านแค่พาดหัวข่าวโดยไม่ไปตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ชัดและตัดสินคนอื่นจากคำไม่กี่คำขอให้มีสติและวิจารณญาณมากขึ้นหลังจากนี้นะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะเยอะๆครับอย่าตกเป็นเครื่องมือของสื่อบางประเภทที่ต้องการให้สังคมแตกแยกกันเลยครับเราคนไทยรักกันไว้ครับ ขวัญใจคนใหม่แฟนลูกยางส่องนอกสนามสิริมามือเซตหน้าสวยทีมชาติไทยภาพกลายเป็นขวัญใจของแฟนลูกยางไทยไปเรียบร้อยสำหรับเอสิริมามานกิจมือเซตสาวทีมชาติไทยที่ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยในการแข่งขันหลายทัวร์นาเมนต์ช่วงหลังโดยนักตบลูกยางสาววัย32ปีนอกจากความสามารถในสนามแล้วความน่ารักของเธอก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกัน
มีแฟนคลับคอยติดตามผลงานของเธอมากมายไม่แพ้นักตบลูกยางสาวรายอื่นๆซึ่งกับผลงานของเธอในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าหยิบเหรียญรางวัลให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยมาได้2รายการทั้งเหรียญทองซีเกม2023และเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2022นอกจากนี้ยังติดทีมเข้าแข่งขันทั้งในรายการเนชั่นลีก2023ชิงแชมป์เอเชีย2023และคัดโอลิมปิก2024สำหรับสิริมามานกิจโดดเด่นกับการลงเล่นให้นครราชสีมาหุ้ยหวางคิวมินซี่ต้นสังกัดโดยสามารถพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีกรวมถึงยังซีลตำแหน่งมือเซตยอดเยี่ยมและแน่นอนเธอมีนุชราต้อมคำอดีตมือเซตเบอร์หนึ่งของไทยเป็นไอดอลในดวงใจดูภาพทั้งหมดข้อมูลส่วนตัวชื่อสิริมามานกิจชื่อเล่นเอวันเกิดวันที่11มกราคมพ.ศ. 2534เป็นคนจังหวัดนครราชสีมาตำแหน่งมือเซตส่วนสูง165เซนติเมตรอุ้มลักษณาเปิดความในใจทั้งน้ำตาถึงน้องการ์ตูนลูกคนโตของอดีตสามีเรียกว่าต้องใช้ความเข้มแข็งทั้งกายและใจเลยจริงๆสำหรับนักแสดงสาวอุ้มลักษณากับการตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับอดีตสามีบอลกฤษณะพร้อมพาลูกสาวน้องดิสนีย์กลับมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครอย่างถาวรล่าสุดอุ้มลักขณาได้เผยคลิปผ่านทางช่อง YouTube เอาลักขณาตอนบอกลาเชียงใหม่เตรียมกลับกรุงเทพ EP 0.3 แนวดิสนีย์ไดอารี่โดยอุ้มลักขณายังได้เปิดความในใจทั้งน้ำถึงน้องการ์ตูนลูกสาวคนโตของบอลกฤษณะซึ่งเธอเองนั้นรักเหมือนลูกแท้ๆอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ความในใจถึงลูกสาวนะคะน้องการ์ตูนหมาม้าก็จะเป็นเซฟโซนของลูกตลอดไปตลอดชีวิตหมาม้าขอบคุณนะคะลูกที่ให้หมาม้าได้เป็นหมาม้าของลูกและลูกเป็นลูกที่น่ารักเสมอตลอดมาและจะเป็นแบบนั้นตลอดไปนะคะหมาม้ารักลูกนะหมาม้าจะคอยดูการเจริญเติบโตของลูกตลอดทุกก้าวของชีวิตนะคะมีอะไรไม่สบายใจก็โทรหาหมาม้าได้ตลอดเวลานะลูกนะมีโอกาสเราก็ต้องเจอกันบ่อยๆหมาม้าจะดูความสำเร็จของลูกหมาม้าขอบคุณลูกนะที่ลูกรักหมาม้าและรักน้องไม่ว่าจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ลูกก็จะเป็นพี่สาวของน้องดิสนีย์เป็นลูกสาวของหมาม้าตลอดไปนะลูกนะตั้งใจเรียนให้จบมหาวิทยาลัยเร็วๆนะคะจะได้ไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการหมาม้าไม่ได้อยู่ดูแลลูกตรงนี้ไม่ได้อยู่ดูแลลูกเหมือนเดิมเสียงสั่นที่คอยอยู่ข้างๆแต่หมาม้าก็จะไม่ไปไหนหมาม้าอยู่กรุงเทพมหานครกับน้องน้ำตาคลอถ้าลูกมีอะไรลูกโทรหาหมาม้าได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะลูกนะมีอะไรไม่สบายใจอยากจะปรึกษาหมาม้าลูกบอกหมาม้าได้เสมอเลยนะลูกนะดูแลตัวเองดีๆนะคะให้ลูกมีความสุขทั้งกายทั้งใจหมาม้าจะดูการเจริญเติบโตของลูกไปตลอดชีวิตและเราอย่าลืมกันและกันนะลูกนะหมาม้าขอบคุณที่ลูกรักหมาม้ากับน้องอย่างสุดหัวใจและหมาม้าก็รักลูกสุดหัวใจเหมือนกันร้องไห้ถึงแม้อะไรอะไรมันจะเปลี่ยนไปแต่ม่ารู้ว่าลูกเข้าใจทุกอย่างหมาม้าขอบใจที่ลูกเข้าใจหมาม้าและอยู่เคียงข้างหมาม้ามาดูแลตัวเองดูแลป่าป่าดีๆนะคะยังไงป่าป่าก็รักลูกมากที่สุดหมาม้าก็รักลูกมากที่สุดเหมือนกันนะไว้ปิดเทอมเรามาเจอกันนะคะ I love you